กรองน้ำติดหัวก๊อกแบบนี้มีคนซื้อใช้กันเยอะแยะเลยครับแต่วันนี้เราจะมาพูดความจริงเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อกแบบนี้ว่ากรองแล้วน้ำเนี่ยดื่มได้หรือดื่มไม่ได้กันแน่สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเมื่อต้นอาทิตย์นะครับผมทำคลิปวิดีโอ TikTok นะครับรีวิวเครื่องกรองน้ำฟิลิปนะครับแต่เป็นคลิปสั้นๆนะวันนี้จะมาทำคลิปยาวอธิบายให้ฟังนะครับว่าเครื่องกรองน้ำจากฟิลิปแบบนี้เนี่ยเอาไปกรองน้ำแล้วดื่มได้หรือดื่มไม่ได้กันแน่ครับคือตัวนี้เป็นเครื่องกรองน้ำติดหัวก๊อกจากฟิลิปนะครับเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแล้วเป็นแบรนด์มาตรฐานนะจะบอกว่ามียูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับเอาไปรีวิวนะครับแต่ว่าหลายๆท่านนะครับก็เอาไปดื่มโชว์เลยนะครับบางคนก็วัดค่าต่างๆนะครับเปรียบเทียบว่าสะอาดจริงไม่จริงนะครับซึ่งวิดีโอนี้ผมบอกก่อนนะไม่ต้องมาหวังจากการวัดค่าจะเปรียบเทียบค่าให้ดูไม่ได้พูดเรื่องนั้นนะครับแต่จะมาพูดการใช้งานที่ถูกต้องครับเพราะเครื่องกรองน้ำแบบนี้สามารถเอาไปติดและกรองน้ำก๊อกดื่มได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบางครั้งก็ดื่มไม่ได้ครับก่อนที่จะไปแกะกล่องรีวิวให้ดูนะครับรวมถึงติดตั้งให้ดูด้วยครับต้องบอกก่อนว่าเครื่องกรองแบบนี้นะครับเป็นเครื่องกรองน้ำที่หลายคนเนี่ยเอาไปติดแล้วก็ไปดื่มกันเลยนะครับเขาบอกว่านะครับน้ำดื่มใสสะอาดบริสุทธิ์ส่งตรงจากก๊อกนะครับแต่จริงๆเงื่อนไขมีอยู่นะครับว่าก๊อกนั้นจะต้องเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าน้ำประปาบ้านเราอยู่ในเขตน้ำประปาดื่มได้นะครับน้ำประปาเนี่ยแบ่งออกเป็นหลายระดับมากๆนะครับมีประปามหานครประปาภูมิภาคนะครับประปาหมู่บ้านประปาท้องถิ่นนะครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งถ้าเราอยากรู้นะครับว่าน้ำประปาของเราเนี่ยดื่มได้หรือยังนะครับเข้าไปเช็คได้เลยนะครับจากเว็บไซต์ของการประปาภูมิภาคครับให้เพื่อนๆเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของการประปานะครับแล้วก็เลือกเมนูบริการของการประปาแล้วก็เลือกพื้นที่ประปาดื่มได้ครับตอนนี้มีประกาศ185เขตนะครับที่เป็นประปาดื่มได้เราก็มาตรวจสอบครับว่าพื้นที่เราเนี่ยอยู่ในเขตนี้หรือยังสำหรับคนที่เตรียมจะเถียงผมนะครับว่าน้ำประปาเนี่ยสกปรกจะตายดื่มไม่ได้นะครับข้อมูลที่ผมพูดทั้งหมดนะครับเป็นข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับและก็การประปาภูมิภาคนะครับและน้ำประปาดื่มได้นะครับต่างจากน้ำประปาประเภทอื่นๆยังไงนะครับเป็นน้ำประปาที่การประปาเขาได้ส่งตรวจเรียบร้อยแล้วนะว่าน้ำที่ส่งมาเนี่ยหนึ่งก็คือมีการฆ่าเชื้อนะครับไม่มีแบคทีเรียหรือไม่มีการปนเปื้อนนะครับไม่มีสารโลหะหนักนะครับค่า TDS นะครับแล้วก็ค่า PH นะครับอยู่ในระดับที่กระทรวงสาธารณสุขยินยอมให้ใช้บริโภคครับส่วนน้ำประปาในเขตอื่นๆนะครับต่อให้จะขึ้นว่าประปาหมู่บ้านประปาอะไรก็ตามประปาอบต.นะแบบนั้นนะครับยังดื่มไม่ได้นะเพราะน้ำยังไม่ได้ถูกอนุญาตให้เรานำไปใช้ดื่มโดยตรงครับแต่เป็นน้ำสำหรับเอาไปอุปโภคเท่านั้นนะครับอ้าวแล้วหลายคนก็บอกว่าน้ำประปาดื่มได้อยู่แล้วจะมาซื้อเครื่องกรองซ้ำซ้อนอีกทำไมนะครับต้องบอกอย่างนี้นะน้ำประปาดื่มได้เนี่ยเขาวัดค่าที่ตัวน้ำประปาครับแต่อย่าลืมนะว่าระบบส่งน้ำมานะครับต่อให้ท่อน้ำประปาของเราจะสะอาดแค่ไหนก็ตามนะเข้ามาในบ้านนะครับมันมีอายุการใช้งานใช่ไหมบางคนโอ้โหบ้านเก่ามากเป็นท่อเหล็กนะครับบางคนเป็นท่อพลาสติกนะครับขังไงขึ้นรานะครับมีเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นล่ะครับที่ปนเปื้อนเข้ามาในระบบน้ำดื่มของเรานะครับถ้าเราดื่มจากก๊อกโดยตรงบางครั้งนะครับก็มีสารแขวนลอยมีตะกอนนะครับหรือมีกลิ่นปนมาในท่อนะครับแบบนั้นนะต่อให้เป็นเขตน้ำประปาดื่มได้นะครับเราก็คงไม่อยากดื่มใช่ไหมทีเนี้ยก็เลยกลับมาที่เครื่องกรองของฟิลิปตัวนี้นะครับเครื่องกรองฟิลิปตัวนี้นะเขาได้ตรวจสอบแล้วนะครับในเขตน้ำประปาดื่มได้มีใบรับรองเรียบร้อยนะครับว่าสามารถลดค่าคอลีนลดค่าตะกั่วโลหะหนักลงได้นะครับต้องบอกว่าน้ำประปาที่เป็นน้ำประปาดื่มได้มาในท่อนะบางครั้งนะครับมันก็จะมีคอลีนนะครับซึ่งหลายคนเอ้าแล้วเราต้องกินคอลีนเข้าไปเหรอนะครับแน่นอนครับกลิ่นคอลีนมันมีนะหรือแม้กระทั่งมีโลหะหนักปนเข้ามานะครับก็คือเกิดจากระบบส่งน้ำในท่อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะกรองได้นะครับซึ่งตัวกรองของฟิลิปนะครับจะเป็นลักษณะของคล้ายๆกรองโพสต์คาร์บอนนะครับกรองได้สูงสุดคือ 0.1 ไมครอนนะครับ 0.1 ไมครอนกรองอะไรได้บ้างนะครับกรองโลหะหนักนะครับเชื้อโรคบางชนิดแต่ไม่ได้ทุกชนิดนะน้ำประปาดื่มได้ของประปาภูมิภาคเนี่ยเขาใส่คอลีนมาเรียบร้อยกำจัดเชื้อโรคมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคาร์บอนนะครับแล้วก็ตัวไส้กรองของฟิลิปตัวนี้สามารถกรองคอลีนออกได้และทำให้น้ำไม่มีตะกอนแขวนลอยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแล้วนะไม่มีความจำเป็นจะต้องตรวจค่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำเพื่อนๆอยู่ในเขตประปาดื่มได้เนี่ยคือจริงๆแล้วเขาให้ดื่มอยู่แล้วนะเราทำแค่ทำให้มันสะอาดมากขึ้นเท่านั้นเองนะส่วนเพื่อนๆที่อยู่นอกเขตประปาอื่นๆนะครับไม่ควรนำไปใช้โดยตรงก่อนที่เราจะตรวจสอบน้ำนะครับผมแนะนำว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นเขตประปาอื่นๆนะครับก็ใช้
้เครื่องกรอง RO นะเครื่องกรอง RO เคยทำวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วครับแนะนำว่ามันใช้งานยังไงมันดีกว่ายังไงนะครับก็เหมาะสมกับน้ำทุกประเภทสามารถกรองน้ำทุกประเภทให้ดื่มได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ซื้อมา2รุ่นนะครับ2ตัวเลยนะรุ่นแรกนะครับจะเป็น AWP 3703นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่ากว่านิดนึงนะครับตัวที่2นี่นะก็จะเป็นรุ่นที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยนึงครับ AWP 3704นะแต่ต้องบอกว่า2ตัวนี้นะครับต่างกันที่ฟังก์ชันการใช้งานเล็กน้อยนะแต่ว่าตัวไส้กรองเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างนะเพราะนั้นประสิทธิภาพในการกรองเท่ากันนะครับเขาก็บอกว่าไส้กรองเนี่ยสามารถกรองน้ำได้ 1,000 ลิตรนะครับเราจะมาดูนะครับว่า2รุ่นนี้ต่างกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือ AWP 3703นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวกรองอยู่บนนะครับแบบตั้งนะแล้วก็มีตัวตั้งเวลานะครับบอกอายุการเปลี่ยนไส้กรองนะครับซึ่งเห็นจุดกลมๆเล็กๆนี่ไหมครับเขาจะบอกว่ากรองเราเนี่ยใช้กับน้ำดื่มกี่คนนะครับถ้า1คนให้ดูจุดนี้นะครับ2คนให้ดูจุดนี้3คนให้ดูจุดนี้นะอายุการเปลี่ยนไส้กรองก็จะแตกต่างกันไปนะครับเวลาเราได้มาเนี่ยเราสมมติอย่างผมเนี่ยได้มาตอนเดือน8ผมก็จะหมุนตัวนี้มาที่8นะหมายความว่าถ้าผมดื่มน้ำคนเดียวนะครับผมจะเปลี่ยนไส้กรองอีกครั้งเดือน2นะครับหรือว่าถ้าเราดื่ม3คนก็จะเปลี่ยนอีกครั้งเดือน10แบบนี้ครับซึ่งตัวนี้นะครับกรองจะทำงาน2ลักษณะนะครับตัวแรกก็คือเป็นน้ำนะครับที่ผ่านก๊อกมาธรรมดานะครับเป็นชาวเวอร์ฝักบัวตรงนี้นะเมื่อกดปุ่มตัวนี้นะครับน้ำก็จะผ่านเครื่องกรองครับเนาะการเปลี่ยนไส้กรองนะเราก็เปิดฝาด้านบนตัวนี้นะครับซึ่งอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ AWP 3704นะครับเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านะต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือตัวกรองเนี่ยเขาย้ายกระปุกไปด้านหลังนะครับก็เปิดเหมือนกันเลยนะครับเปิดแบบนี้นะเปลี่ยนไส้กรองนะครับบิดเปิดนะตัวตั้งเวลานะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบวงแหวนด้านข้างแบบนี้นะตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกันนะครับไส้กรองก็ควรเปลี่ยนทุก6เดือนนะครับสำหรับการใช้งานคนเดียวนะส่วนที่เพิ่มมาก็คือสวิตช์ปรับน้ำตัวนี้นะครับเขาจะมี3โหมดครับโหมดแรกก็คือเป็นชาวเวอร์แบบฝักบัวนะครับโหมดที่2ก็คือเป็นน้ำดื่มนะถ้าเป็นประปาที่ดื่มได้ก็เป็นน้ำดื่มถ้าประปาดื่มไม่ได้ก็เป็นน้ำซาวข้าวล้างผักนะครับประกอบอาหารนะแล้วอันที่3ก็คือโหมดเพิ่มความแรงของก๊อกนั่นเองครับส่วนการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากๆนะครับก๊อกของเราเนี่ยมีหลายเกลียวนะครับเกลียวแบบไหนเราก็เลือกให้เหมาะสมนะของผมบ้านจะเป็นเกลียวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เกลียวใหม่เข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาเครื่องกรองน้ำของฟิลิปนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับบิดนิดนึงนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่หัวก๊อกแบบนี้นะแล้วก็บิดให้มันดังแก๊กนะครับแค่นี้อยู่ละมีหลายคนถามมานะครับว่าแล้วก๊อกจะรับน้ำหนักไหวไหมเนี่ยครับให้ดูครับนะไม่มีปัญหาอะไรนะครับให้ดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเปิดมาเป็นชาวเวอร์แบบฝักบัวนะครับแล้วก็กดมาอีกปุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็ทับตรงนี้ก็จะเป็นน้ำสำหรับดื่มได้หรือว่าล้างผักได้อะไรก็ตามอย่างที่อธิบายไปตอนแรกนะมาดูครับทีนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่รุ่น2นะมันก็จะดีกว่าคือตัวกรองเนี่ยมันไปอยู่ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหมุนก๊อกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกะกะนะแล้วก็ระบบน้ำนะครับมาเปิดดูนะครับอันแรกนะครับเป็นชาวเวอร์แบบฝักบัวเหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2นะครับเป็นน้ำที่ผ่านกรองนะครับอันที่2เป็นน้ำที่ผ่านกรองนะและอันที่3นะครับเป็นปุ่มเพิ่มความแรงนะครับของน้ำล้างจานของเรานั่นเองครับแบบนี้นะก็จะมี3สวิตช์นะเนี่ยครับสำหรับเครื่องกรองน้ำฟิลิปแบบนี้นะครับไม่ต้องเถียงกันแล้วนะดื่มได้ดื่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าน้ำประปาบ้านเพื่อนเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้นะครับใช้เครื่องกรองแบบนี้ดื่มได้เลยนะครับแต่ถ้าน้ำประปาของเพื่อนนะครับมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาหินปูนปัญหาน้ำเค็มนะครับหรือปัญหาน้ำเป็นกรดนะแบบนั้นกรองตัวนี้ไม่ช่วยอะไรนะครับดื่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเครื่องกรองต่างๆนะครับเราสามารถเลือกได้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราจริงๆนะไม่มีกรองอะไรที่ดีไปหมดทุกอย่างนะครับเราต้องเลือกกรองให้เหมาะสมกับน้ำที่เราจะใช้อุปโภคและบริโภคครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้เครื่องกรองน้ำฟิลิปทั้ง2ตัวนี้นะครับสั่งได้เลยจาก Philips Official นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็ติดตั้งเองได้แน่นอนครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับแล้วไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย